รวมดำอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นผมขยับทางนี้หน่อยดีกว่านี่เด เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ไก่แคทเกมนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับเกม Universe Sandbox กันอยู่แล้วนะครับเช่นเคยเลยครับเราก็จะมาทำหาสมมติฐานจากทางบ้านกันนะฮะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรในเกมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานแรกของวันนี้นะครับจากคุณฟุกนะครับบอกว่าพี่ครับลองเอาดวงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดใน Universe Sandbox มาอยู่ในระบบสุริยะ #5 สมมติฐาน #ครั้ง2ได้เลยนะครับที่ผมจัดให้นะครับอย่างแรกนะครับเรานะครับก็ไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอานะครับดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าดวงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับนั่นก็คือ UY นั่นเองนะครับซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดใดนะฮะเรากดสต็อปไปก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วเรานะครับก็ลบดวงอาทิตย์ทิ้งนะครับจากนั้นเราจะเอา UY มาดูเลยท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าดวงใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ๆมันใหญ่มากๆท่านผู้ชมมันแทบโอ้โหแป๊บนึงมันใหญ่จนเกินไปนะครับนี่ๆผมวางแปะไว้ข้างบนนี้ก่อนนี่แล้วผมค่อยกระเทิบลงไปนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันจะดวงใหญ่มากๆเลยนะครับดูสิเดี๋ยวผมค่อยขยับเข้ามานะฮะนี่คือ UY นะครับเราจะค่อยๆขยับเข้าไปนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่คือระบบสุริยะนะอันนี้คือ UY ซึ่งมันใหญ่มากๆเลยนะครับดูสิผมจะขยับลงไปนะครับป๊าบปึ๊บอ่ะท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่านะครับมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่ขนาดที่โลกนะครับดาวพฤหัสนะครับโดน UY กินไปด้วยนะครับรอดอยู่แค่ดาวเสาร์เท่านั้นนะครับนี่คือดาวเสาร์นะฮะดูสิมันดวงใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่แบบมะหึมาเลยนะครับถ้าผมกดเพลงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันจะต้องหายไปอย่างแน่นอนเลยนะครับเรามากดเพลงกันนี่นะท่านผู้ชมดาวที่อยู่รอดนั่นก็คือดาวเสาร์นะครับดูสิเรามาดูกันว่าดาวเสาร์จะอยู่รอดถึงไหนนะครับเรามากดเร่งความเร็วกันนะฮะนี่นะท่านผู้ชมจะสังเกตว่าดาวหลายๆดวงนะครับไอ้นี่ไปแล้วนะครับดูสิดาวทุกดวงเลยครับโดนดูดนะฮะดูดิพูดง่ายว่าถ้าเกิดมาอยู่กลางระบบสุริยะจักรวาลนะครับพังนะฮะเละแน่นอนดูดิมันดึงทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมันมีดวงใหญ่ขนาดนี้นะนี่คือนะครับดาว UY นั่นเองดีครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะจากคุณลิฟนะครับบอกว่าพี่ลองเอาโลกไปแทนที่ดาวเนปจูนเอาดาวเนปจูนมาแทนที่โลกครับแฮชแท็กครั้งแรกได้เลยนะครับอย่างแรกเราก็ไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะกดสต็อปไว้นะครับนี่กดสต็อปแล้วเรานะครับก็จะมาสลับกันนะครับนี่นะฮะนี่อันนี้คือดาวเนปจูนนะครับเราจะเอาโลกใส่เข้าไปนี่คือโลกนะครับแล้วเราก็จะเอาดาวเนปจูนนะครับใส่ไปในวงโคจรโลกนี่นะครับเราก็จะลบโลกทิ้งอันนี้เราก็จะลบดาวเนปจูนทิ้งโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรามาโฟกัสที่โลกก่อนนะครับดูสิว่าโลกจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือโลกของเรานะครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าแสงมันเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับมันจะดูแบบดวงมนๆนิดนึงนะฮะมาดูกันนะครับเราลดความเร็วมันก่อนนะฮะมากดเพลกันเลยเพลนี่นะฮะเราค่อยๆดูกันนะครับยังคงปกติอยู่นะครับเราลงหมุนด้วยความเร็วนะครับนี่นะฮะจะสังเกตได้ว่านะครับโลกของเราเนี่ยครับค่อยๆมีหิมะนะครับดูดิหิมะค่อยๆปกคลุมเพราะว่ามันอยู่ไกลจนเกินไปนะครับทําให้แบบโลกมันหนาวมากๆเลยนะครับดูดิน้ําแข็งแบบกินทั่วโลกแล้วนะครับเราค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดนะครับโลกเรานะครับก็ติดลบถึง148องศาเลยนะครับซึ่งอาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นได้นะครับเราไปดูกันที่ดาวเนปจูนกันบ้างนะครับว่าดาวเนปจูนเป็นยังไงนี่ฮะไปดูกันเนปจูนก็อยู่ในวงโคจรโลกนะครับนี่นะฮะ
ความร้อนติดลบความร้อนนะครับติดลบ15องศานะครับซึ่งยังคงดูปกติไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นะฮะไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสำหรับดาวเนปจูนนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจากคุณกวินนะฮะ บอกว่าพี่ลองเอาดวงอาทิตย์ดวงอื่นๆมาแทนที่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ #5 สมมติฐานได้เลยนะครับอย่างแรกเราก็ไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะจ๊ะจากนั้นนะครับเราจะลองเอาดวงอาทิตย์ดวงอื่นๆมาแทนที่ดูนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลบดวงอาทิตย์ตรงนี้ออกแล้วเราก็เอาดวงอาทิตย์ดวงอื่นนะครับมาใส่นี่เอาอันนี้ก่อนละกันนี่นี่นะฮะนี่นี่นี่ใส่ลงไปโอ้โหมันดวงใหญ่กว่าดวงเดิมมากๆเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกดเพย์ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่ามันพุ่งไปวงโคจรมันพุ่งไปข้างหน้าดูดิมันทำให้ดาวดวงอื่นวงโคจรเสียนะครับดูดิเห็นปะมันก็ต้องโคจรตามนะครับซึ่งมันเป็นแบบมันเดินทางอ่ะดูดิแล้วดวงอื่นก็ต้องไปโคจรตามนะดูดิเละตุ้มเป๊ะก็ท่านผู้ชมบอกเลยเละตุ้มเป๊ะเลยฮะเอาใหม่ระบบสุริยะนะครับลองเอาดวงอื่นบ้างนะครับกด stop ไว้ลบเอาดวงสีฟ้าบ้างนะครับนี่อักเกอร์เพราะอันนี้ดวงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หน่อยนึงเนี่ยใส่เข้าไปโอ้โหท่านผู้ชมแม่งโคตรแสบตาแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะครับมากดเพย์กันอ้าวท่านผู้ชมดาวทุกดวงฮะโดนดูดครับโดนดูดเข้าไปแล้วนะครับซึ่งมันมีแรงดึงดูดที่แบบยิ่งยวดมากนะครับดูดิมันดูดเป็นอย่างนี้เลยครับดูดิซึ่งดวงนี้มันมีพลังแรงดึงดูดที่สูงมากๆเลยนะครับซึ่งโลกของเราจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าโลกของเราหายไปไหนโลกของเราหายไปแล้วนะครับชนไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับไปดูอีกสักหนึ่งดวงแล้วกันนะครับเอาอันไหนดีเราลองดูอันที่มันแล้วนะเอาอันสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยดวงใหญ่ดวงอาทิตย์แค่นี้เดียวเองนะฮะ stop ไว้นี่เอาตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่ดวงใหญ่ดวงอาทิตย์แค่นี้เดียวนะครับกดเพย์กันนะครับตัวนี้มันดูดเข้ามาแปลกๆนะดูดิ มันทำให้วงโคจรเสียครับดูดิมันก็ยังมีแบบแรงดึงดูดมากกว่าดวงอาทิตย์นะครับดูดิ ดูดจนอีลุงตุงนังมากๆเลยนะครับมันโคจรกันอีลุงตุงนังมากๆเลยดูดิกลายเป็นการโคจรแบบใหม่นะฮะดูดิดาวพฤหัสบดีก็โคจรเข้ามาสใกล้เลยนะครับนี่นะแรงดึงดูดของแต่ละดวงมันไม่เท่ากันนะครับมันเลยเป็นแบบนี้นะโอเคนะครับสมมติฐานนี้นี่ครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจากคุณ SFTVCH นะครับบอกว่าพี่ครับเอาพระอาทิตย์5ดวงชนกับหลุมดำครั้งแรกได้เลยนะครับอย่างแรกเราไปที่นิวก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะสร้างหลุมดำขึ้นมา1หลุมนะครับเอาหลุมประมาณนี้แล้วกันนี่สร้างขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะเอาดวงอาทิตย์นะครับชนนะฮะนี่ดวงอาทิตย์ของเรานะครับพุ่งชนหลุมดำมองไม่เห็นหลุมดำมันเล็กเกินอันนี้คือหลุมดำใช่ไหมอันนี้คือดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราเอาใหญ่ๆหน่อยดีกว่าหลุมดำเอาสัก1ล้านใหญ่ไปนี่10,000นี่นะฮะ1ล้านดีกว่านี่1ล้านนะครับแล้วเราก็เอาดวงอาทิตย์จะได้อยู่เท่าไหร่นะ5ดวง1 2 3 4 5อ่ะดวงอาทิตย์5ดวงนะครับพุ่งชนหลุมดำนะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะกดเพย์เลยหายท่านผู้ชมหายให้ดูอีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 5อ่ะเดี๋ยวคราวนี้เอาช้าๆเลยครับเอาช้าๆกดเพย์มาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์ค่อยๆพุ่งเข้าไปหาหลุมดำแล้วนะครับ
ค่อยๆพุ่งเข้าไปหาหลุมดำแล้วนะครับนี่ๆๆหลุมดำอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นผมขยับทางนี้หน่อยดีกว่านี่ๆๆๆนี่เดี๋ยวจุ๋งหายนะครับก็คือมันโดนหลุมดำดูดนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมใส่ดวงอาทิตย์เข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงใส่เข้าไปเรื่อยๆอีกอีกอีกใส่เข้าไปเรื่อยๆครับผู้ชมนี่ดูเข้าไปนะฮะดูเข้าไปอยากรู้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 อ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมกดแล้วมันชนกันเองเนี่ยนี่นะกลายเป็นหลุมดำเนี่ยหลุมดำดูดได้ทุกอย่างครับดวงอาทิตย์ใส่เข้าไปก็ดูดแถวที่มันซุปเปอร์หรือว่านี่ไม่เกี่ยวกับหลุมดำนะเกี่ยวกับผมกดดับเบิ้ลแล้วดวงอาทิตย์ไปชนกันเนี่ยเกี่ยวนะโอเคผมเล่นสนุกกว่าพอแล้วนะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปเลยดีกว่านะครับสมมติฐานสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณ MCDGMAT นะครับบอกว่าจำลองการเกิดดวงอาทิตย์แฮชแท็กครั้งแรกนะครับได้เลยนะครับจำลองการเกิดดวงอาทิตย์นะครับก็แน่นอนเนี่ยเกมนี้มันจำลองการเกิดดวงอาทิตย์ไม่ได้นะครับผมก็จะมาพยายามทำภาพให้พอนึกออกแล้วกันนะครับก็ง่ายๆนะครับมันก็คือการทำภาพย้อนหลังนะครับทุกอย่างในจักรวาลมันแทบจะเป็นการย้อนกลับครับแต่ภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมจะอธิบายพอแบบให้มันเป็นแบบเหมือนๆกันนะอย่างแรกเราไปที่นี้ก่อนนะครับผมก็จะทำการให้มันซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์โนวาขึ้นมานะฮะเราจะลดความเร็วนิดนึงมันก็จะซูเปอร์โนวาขึ้นมาก่อนนี่นะฮะนี่นะฮะแบบนี้นี่นะครับปึ๊บนี่นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์งั้นจากนี้นะครับผมก็จะใช้เทคนิคในการตัดต่อนะครับในการย้อนภาพกลับนะฮะมาดูกันเลยนะครับการที่นะครับดวงอาทิตย์ของเรานะครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับดวงอาทิตย์ของเรานะครับเกิดจากการบิ๊กแบงนั่นเองนะครับการบิ๊กแบงคือการระเบิดจากจุดเล็กๆของจักรวาลซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยครับพอมันระเบิดตู้มขึ้นมามันก็กระจายนะครับกระจายมันก็กระจายสสารทุกอย่างนะครับออกมานะครับกระจายออกอย่างเดียวนะแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังเดินทางออกห่างจากกันอยู่นะครับเข้าใจไหมคือเหมือนเม็ดทุกเขียวเม็ดหนึ่งนะครับระเบิดตู้มกลายเป็นเศษเม็ดทุกเขียวที่กระจายออกกระจายออกอย่างเดียวเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับไอ้เศษต่างๆนะครับพวกฟันคลุ้งอะไรพวกนี้ตามที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้มันก็ค่อยๆนะครับรวมตัวกันนะครับค่อยๆบีบบีบรวมตัวกันนะครับกลายเป็นดวงอาทิตย์นะครับก็จะเกิดเป็นดวงอาทิตย์ก็จะเกิดเป็นกาแล็กซี่ก่อนนะครับกาแล็กซี่นะครับภาพก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบสีแบบนี้เลยนะครับกาแล็กซี่แล้วก็มันจะกาแล็กซี่ก็จะเป็นดาวฤกษ์นะครับดาวฤกษ์นู่นนี่นั่นมีดาวนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมีเป็นล้านดวงเลยนะครับมันเยอะมากๆเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดมานะครับมันเป็นข้อมูลเพียงแค่กระจิ๋วเดียวเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้ข้อมูลนะครับจริงๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าลองไปหาข้อมูลใน Google ดูนะครับมีให้ดูอ่านเยอะมากๆเลยครับแต่ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการคาดเดานะครับการตั้งสมมติฐานนะครับของนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้การแคสเกมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสนุกแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการกันนะฮะยังไงก็บอกไปก่อนเลยนะครับว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะครับเป็นแค่เกมเท่านั้นนะครับอาจจะใช้อ้างอิงกับเรื่องจริงไม่ได้มากนะครับอาจจะได้บางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการเกมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับได้รับประสบการณ์ดีๆจากเกมต่างๆมากมายนะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบาย